วิวดีขนาดบรรยากาศดีลายพี่น้องผู้สาเหล่าตั้งอยู่บ้านคันแยงเมืองพลทองแขวงจำปาสักคำสาบแซงของชาวบ้านเชียงหุ่นแห้งหลายจึงให้ไทยอันขึ้นมาเทิงพี่พวกเราจะสามารถเดี๋ยวเห็นวิวตอนนี้ตะเวนเริ่มตกดินแล้วเวียนในวัดเป็นจะสร้างพุทธรูปไว้สบายดีพี่น้องหมดสุขุสุพลสบายดียำแรงตอนนี้บาซอนยังอยู่ที่นครปากเซนมื้อนี้บาซอนที่พาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวไปขึ้นผู้สาเหล่าอยู่ที่เมืองพลทองซึ่งคงกันข้ามครับนครปากเซนอยู่ฝั่งของเมืองนั้นกำลังจะขี่รถข้ามผัวไปเนาะผู้สาเหล่าที่แม่นผัวข้ามน้ำคลองคอนปักเซผัวลาวญี่ปุ่นข้ามไปเมืองพุทธองออกสู่ชายแดนลาวไทยที่วางเต่าซองเม็กบรรยากาศยามแรงก็จะมีสาวนครปากเซนพากันมาออกกำลังกายวิวดีขนาดบรรยากาศดีลายพี่น้องตอนนี้บาซอนกันมาหอดทางขึ้นผู้สาเหล่าแล้วเนาะบรรยากาศทางขึ้นผู้สาเหล่าอยู่ที่เมืองพลทองแขวงจำปาสักอยู่บริเวณทางขึ้นเดี๋ยวจะมีห้างอาหารมีห้างขายน้ำมีห้างขายเครื่องดื่มต่างๆไว้คอยบริการแขกนักท่องเที่ยวที่มาเลาะมาเที่ยวนะวันนี้เป็นวันเสาร์แขกนักท่องเที่ยวกันหลายพอสมควรเนี่ยมีทัวร์มาอีกสำหรับผู้สาเหล่าสามารถขี่รถขึ้นได้แต่ถ้าผู้ใดบ่อยากขี่รถขึ้นก็สามารถเอารถมาฝากอยู่ตีนภูนี่แล้วก็ย่างขึ้นออกกำลังกายเลยเนาะตอนแรกก็จะมีสาวนครปากเซนพากันมาออกกำลังกายย่างรวงลายทางขึ้นผู้สาเหล่าตั้งอยู่บ้านคันแยงเมืองพลทองแขวงจำปาสักอยู่คงข้ามครับเทศบาลนครปากเซเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกบ่อหนึ่งของแขวงจำปาสักอยู่ทางเทิงภูจะมีวัดอยู่เทิงภูมีวัดเป็นสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่เทิงภูสำหรับผู้สาเหล่าแม่นมีประวัติความเป็นมาและมีนิทานที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่โดนนานแล้วว่ามีท้าวบาเจียงกับนางมะลงได้เป็นคู่หักกันได้ตกลงหมายมั่นสัญญากันที่จะเปลี่ยนคู่ชีวิตร่วมกันท้าวบาเจียงจึงได้ห่างหากระเขียมขันมากเงินคำเพื่อจะมาสู่ขอนางมะลงดังที่ได้สัญญาหมายมั่นกันไว้อยู่ต่อมานางมะลงก็ได้ไปมักฮักกับท้าวจำปาสักให้นางมะลงกับท้าวจำปาสักเมื่อฮอดเวลานัดหมายท้าวบาเจียงก็ได้แห่ขันมากวัตถุเงินคำเล่าให้ไก่โตเพื่อมาสู่ขอนางมะลงตามที่ได้สัญญานัดหมายกันไว้เมื่อมาฮอดกลางทางท้าวบาเจียงก็ได้ฮู้ข่าวว่านางมะลงได้ไปมักฮักกับท้าวจำปาสักแล้วท้าวก็เกิดความเสียใจอย่างใหญ่จึงได้เช
คัญมากวัตถุเงินคำเราให้แก่โจทิ่มไว้กลางทางก็คือทิ่มไว้ที่เทิงภูสะเหล่านี้และท้าวเจียงก็ได้ฆ่าตัวตายก่อนจะฆ่าตัวตายท้าวเจียงได้สาบแซงให้นางมะโรงกับท้าวจำปาสักบ่สมหวังบ่สมหวังในความหักคำสาบแซงของท้าวบาเจียงหุ่นแห้งหลายจึงให้อันนางมะโรงกับท้าวจำปาสักเสียชีวิตอยู่กลางมหานาชีสีพันดอนในขณะที่นี่ไปตามกันนั้นเนาะตำนานเรื่องนี้ได้ทิมห้องห้อยบรรดาผู้ต่างๆไว้ในแขวงจำปาสักอย่างหลวงหลายเส้นผู้บาเจียงผู้มาลงผู้สาเล่าผู้จำปาสักแล้วก็ตัดแล้วก็พาส้วมพี่น้องนี่ก็แม่นประวัติตำนานเล่าบาเจียงกับนางมาลงเนาะที่เกี่ยวพันกันครับผู้สาเล่าหากว่าบาสนเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำผู้หูทั้งหลายด้วยเนาะคำว่าสะเล่าก็คือการทอกเราทิ่มหรือว่าเทเราทิ่มย้อนความโศกเศร้าเสียใจของเท้าบาเจียงเนาะที่นางมาลงได้ตัวนี้ไปกับเท้าจำปาสักเนาะเท้าบาเจียงก็เลยมาทอกเราทิ่มอยู่ทั้งผู้นี้หรือว่าสะทิ่มอยู่ทั้งผู้นี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าผู้สะเล่าจนมาฮอดปัจจุบันนี้พี่น้องผู้สะเล่าก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสักว่ารวมว่าเฉพาะก็คือเมืองพนทองจากนครปากเซสูงสั้นขนาดนะคันใดน่าจะฮอดประมาณ200คันยังว่าจุดหมายพี่น้องผู้ใดมักขี่รถขึ้นก็สามารถขี่ขึ้นได้ผู้ใดมักย่างออกกำลังกายก็สามารถย่างขึ้นมาได้เนาะมีรถอีกบ่หู้ขึ้นพุ่นโอ้จะคอยพาเจ้าย่างเจ้าใหญ่เจ้าออกกำลังกายพาใหญ่ฮะพาใหญ่ยังบอลฮอดอยู่เทิงผู้เอาหากระบอกฮอดเทิงทางตอนนี้เนาะหนทางสะดวกสบายเป็นเฮ็ดคันใดจบงามโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยพอสมควรไม่ได้ออกกำลังกายโดนละด้านเชิงจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ศรัทธาชาวแขวงจำปาสักเพิ่นสร้างไว้เนาะเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแด่ชาวพุทธที่เข้ามาเลาะมาเที่ยวมาส้มมากราบไหว้สักการะบูชาน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในแขวงจำปาสักพี่น้องพระพุทธปางสมาธิถ้าเราอยู่ทางลุ่มอยู่ทางเทศบาลนครปากเซเดี๋ยวมาจะเห็นสูงสง่าขึ้นมาเทิงพี่ของเราจะสามารถเหลียวเห็นวิวนครปากเซนผู้ที่พี่น้องเห็นนั่นแมนผู้บาเจียงผู้บาเจียงพี่น้องส่วนผู้มาลงจะอยู่ทางด้านข้างของผู้สะเล่าหรือด้านหลังบ่แน่ใจนั่นคือผู้บาเจียงคล้ายๆกับเท้าบาเจียงกำลังนอนเสียชีวิตอยู่คล้ายคนนอนเสียชีวิตผู้บาเจียงเป็นตำนาน
ของเรื่องเท้าบาเจียงกับนางมะลงบังไม่พูดก็คล้ายๆคือคนเสียชีวิตยามแรงจะมีสาวนครปักเสงสาวแขวงกำปะซากหรือว่าแขกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแต่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าทางแขวงพากันขึ้นมาลิ่นมาเที่ยวมาออกกำลังกายมากราบไหว้สักการะบูชาองค์พระพุทธรูปบรรยากาศยามแรงตะเวนกำลังสิตกดินตอนนี้ตะเวนเริ่มตกดินแล้วอยู่ด้านเชิงจะมีวัดผู้สละเชิงจะแม่นวัดผู้สละอันนี้เป็นวัดภูสาเหล่าครับพระนักท่องเที่ยวสามารถขี่รถขึ้นมาได้เนาะถ้าผู้ใดโบยางขึ้นคันใดมาเนาะเวียนในวัดเพิ่นจะสร้างพระพุทธรูปไว้หลายองค์เกือบน่าจะฮอดร้อยกว่าองค์เนาะนี่คือคลิปภาพบรรยากาศพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวผู้สะเหล่าแล้วก็วัดผู้สะเหล่าอยู่ที่บ้านพันแยงเมืองพนทองแขวงจำปาสักบ่ได้ขึ้นกับนครปักเสนะครับนครปักเสอยู่เบื้องนั้นพุ่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้นะบ่าวสอนขอจบไว้เพียงสำนี้ก่อนนะคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวสอนเนาะสำหรับคลิปนี้บายบาย